ี้ผมก็จะเดินกลับไปที่จอดรถนะครับก็เดินผ่านๆให้ชมดูตรงนี้มีตุ๊กตาของเล่นนะนี่เขาขายอะไรชิมแล้วไม่ซื้อได้ป่ะได้นั่นจากชิมอ่ะกุ้งเสียบเหรอไม่เอาบังอ่ะน้องไม่ทำแบบเอาบังอ่ะเอาบังอ่ะเอาบังขายกุ้งอ่ะชื่ออะไรนะเออตัวอ่ะทำน้องทำเลยน้องก็เป็นผู้หญิงไงน้องทำต่อคนแล้วด้วยทำแล้วมีลูกหน่อยเดี๋ยวพี่เป็นลูกคู่ให้เอาบังไม่เก่งเท่าเขาเราต้องทำได้ได้ขายดีนะค่าที่แพงไหมเนี่ยไม่แพงอ่ะ50 บาทเหรอฮะต่อวันเหรอ600ต่อวันโอ้โหแพงกันนะเดือนหนึ่ง638เดือนละ18,000เลยอ่ะโอ้โหเนี่ยอินทผลัมเท่าไหร่เนี่ย200อะไรนะ200มันมีอะไร100นึงมั้ยเนี่ยในเนี้ยไหน100นึงอ่ะเนี่ยค่ะ100นี่100นึงเหรอจ้ะ100นึงใช่มั้ยกินวันละตัวแล้วกันนะอุดหนุนตัวก็ได้ค่ะเออ2ตัวได้นะพี่อุดหนุนน้องไปงั้นน่ะถือว่าชิมแล้วเกรงใจเดี๋ยวหาว่าไม่ซื้ออะไรเลยฮะตรงนี้ประจําแล้วเอาได้เนาะร้านที่ร้านอะไรเนี่ยของปากกระบี่ค่ะของปากกระบี่กระบี่พี่เคยไป2ครั้งกระบี่มันจะมีปูตัวใหญ่ถูกไหมปูดําๆปูดําๆปูดําๆกระบี่มีปูดําๆมองคุณคนกระบี่เหรอใช่ค่ะโอ้กระบี่เป็นคนใจดีด้วยเวลาไม่มีตังค์ก็ให้หยิบตังค์คนกระบี่นะเอาเนี่ยอันนึงแล้วพี่ไม่รับถุงได้ไหมได้ค่ะดีไหมดีมากเพื่ออะไรป่ะเป็นการลดโลกร้อนถุงน้องสวยด้วยนะพี่ไม่เอาเราต้องไม่รับถุงนะช่วยกันลดโลกร้อนเก็บเลยดีไหมน้องรีบเก็บน้องประหยัดไปถุงนึงถูกไหมครับทำไมพี่ไม่รับด้วยเพราะพี่มีถุงพลาสติกมาไม่กี่แจกรอพอไปเห็นไหมอันนี้พี่ถือไปได้ไงถ้าจำเป็นค่อยเอามาแกะมาใส่เนี่ยเอาพี่ให้น้องไว้เผื่อเวลาน้องไปซื้อของที่ไหนนะน้องเอานี่ไปไม่พี่มีเยอะพี่อยากเอาพับไปแจกทุกวันเนี่ยพี่จะแจกทุกวันน้องต้องเก็บไว้นะแล้วเสร็จแล้วไปใช้ไปซื้อของเซเว่นน้องเอาถุงพี่ไปใช้นะเอาเก็บไว้ก่อนเอาขึ้นหิ้งเลยนะแล้วก็จ่ายตังค์น้องค่ะเพราะว่าเป็นสลามเนี่ยสลามอะไรกรุงนะโอเคไม่เป็นอะไรก็ได้มันเป็นคนดีใช้ได้แหละแล้วก็พี่อย่าถือไปนะไม่ให้ถุงพี่นะโอเคแล้วนั่นอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่ไม่รับถุงดิขอบคุณที่ไม่รับถุงโอกาสหน้าพี่มาใช้บริการใหม่นะออกนี่เดี๋ยวไปดู YouTube นะไปกดดูนะ YouTube เดี๋ยวเย็นนี้ลงลดโลกร้อนลดโลกร้อนไม่รับถุงได้ค่ะใช้แก้วซ้ําไปพิมพ์เลยมันจะมีรูปลูกโลกแล้วก็วงกลมสีแดงไปกดติดตามด้วยมันจะมีทุกที่ที่พี่ไปเดี๋ยวจะมีนี่ก่อนไอ้เนี่ยไอ้โฮมเวิร์คแล้วก็มีนี่แล้วน้องโฆษณาได้เลยใครอยากจะมาซื้ออะไรนะเค้าเรียกอะไรตรงนี้อาหารทะเลของฝากใครอยากจะมาซื้อของฝากจากกระบี่นะครับอยู่แถวราชพฤกษ์หรืออยู่แถวถนนกาญจนามาที่พาทิโอแวะมาหาน้องเขานะครับน้องเขามาจากกระบี่ใช่ไหมเสียค่าเช่าวันละ100มาอุดหนุนน้องเขานะครับนี่มีกุ้งอะไรนี่กุ้งอะไรนะกุ้งแห้งนี่ผมซื้อมาแล้วกุ้งแห้ง100บาทนะครับแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะปลาหมึกนี่โฆษณาให้ไหมปลาหมึกแล้วมีอะไรอีกมีอะไรนี่อะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยปลาหมึกหรือไงค่ะทำไมไม่แปลกปลาหมึกหยองเนยปลาหมึกหยองเนยนะถุงเท่าไหร่เนี่ยถุงนี้หยองน้อยหยองเนยร้อยห้าสิบเท่าไหร่นะ350อันนี้ก็350นะครับปลาหมึกแล้วก็มีอะไรนะอะไรนะถุงละร้อยก็มีนะราคาต่ำกว่านี้ก็มีอันนี้ก็เรียกว่าอินทผลัมนะครับถุงละ200อินทผลัมนะครับ200บาทนะครับแล้วก็จะมีถั่วนะครับถั่วเขาเรียกถั่วอะไรถั่วเคลือบงานะครับอบงา200มีอัลมอนด์ใช่ป่ะอัลมอนด์อัลมอนด์อัลมอนด์นะครับแล้วไม่มีอะไรเนี่ยพี่โฆษณาให้เสร็จเลยเนี่ยนี่ลูกหยีลูกหยีไม่มีพิษไม่มีเม็ดอ๋อไม่มีพิษอ๋อไม่มีเม็ดพี่ได้ยินว่าเป็นไม่มีพิษหูไม่ดีพี่แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมาแถวนี้มาน้องเขาเนาะน้องเขาอยู่ตรงร้านพิซซ่าฮัทนะครับร้านพิซซ่าฮัทนะตรงหน้าทูเกมหรือว่าจะโทรมาหาน้องโทรได้พี่เบอร์อะไรเผื่อสนใจมีคนจะโทรมาถึงไปหาน้องโทรได้พี่เบอร์อะไรเผื่อสนใจมีคนจะโทรมาถึง80596 9452น้องชื่ออะไรครับยิปค่ะยิปไม่โอ้ไม่เดี๋ยวพี่ไม่หรอกพี่อยากให้น้อง
ป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนแล้วก็เผื่อใครเขาดูปุ๊บเขาอยากจะมาดูมาเดินพาทิโอนึกถึงเห็นคลิปพี่แล้วน้องไปแชร์ได้นะไปแชร์ต่อได้เลยพี่จะลงพี่ทำจริงไงพี่ไม่ได้สร้างภาพถ้าพี่มีถุงมาจริงพี่เป็นคนที่ซีเรียสมากว่าจะเอาถุงพลาสติกแก้วน้ำเนี่ยถ้าพี่ไม่เอาแก้วไปพี่ไม่กินนะพี่ต้องเอาแก้วเอาแก้วมาอยู่ในรถเอากระติกมากระติกพี่เป็นกระติกดีมากน้องเป็นคนดีมากเราต้องช่วยกันลดโลกร้อนนะอะไรที่ไม่จำเป็นอย่าไปใช้พลาสติกอย่างนั้นน่ะไม่จำเป็นก็เก็บไว้รีไซเคิลได้มากที่สุดอ่ะเราค่อยทิ้งนะเราต้องช่วยโลกทำเพื่อใครลูกหลานเราเดี๋ยวเราก็ตายแล้วเดี๋ยวพี่ก็ตายแล้วแต่ YouTube พี่อยู่ไปเรื่อยๆคนหลังมันมาดูพี่ตายไปแล้วพี่ก็มีความสุขแล้วพี่จะไปนิพพานแล้วน้องเอ้ยนะมันไปยากน้องอิสลามน้องไปถึงพระเจ้านะแล้วอิสลามด้วยป่ะพุทธคริสต์พุทธนะโอเคไม่เป็นไรทุกศาสนาเป็นคนดีใช้ได้นะไปนิพพานไปนิพพานโอเคโชคดีโชคดีขอให้ขายดีบ๊ายบายบ๊ายบายว่างก็เรียนเชิญนะครับร้านน้องเขานะครับนี่ผมก็ได้มีโอกาสทักทายน้องเขานะครับนี่มันเป็นพาซิโอนะพาซิโอมีธนาคารกรุงเทพด้วยนะตำมั่วร้านน้องเขาอยู่ใกล้ตำมั่วนะฮะตำมั่วใครผ่านไปผ่านมาก็อุดหนุนน้องเขาได้นะครับตรงนี้มีธนาคารกรุงเทพธนาคารเกษตรกรไทยนะฮะมีร้านขายอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับตรงหน้าผมนะครับข้างหน้าก็จะมีทางไทยพาณิชย์นะครับทางพาณิชย์มีของกินด้วยนะครับของกินมีทอดมันด้วยนะครับมีทอดมันนะครับ